ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับเอาของที่ค้างคาอยู่มารีวิวให้ดูนะครับพอดีได้มานานแล้วไม่มีจังหวะทำรีวิวสักทีนะครับก็เลยตอนเนี้ยเลิกยามงามดีพูดถูกป่ะได้เลิกแล้วกันตอนเนี้ยได้เลิกแล้วก็เลยเอามารีวิวให้ดูนั่นก็คือเจ้านี่ครับจันกับหัวไหมเนี่ยอ๋อมันไม่มีหัวนะ MNQ03 Ice Dragon อ้าวบิงครับไม่รู้ออกชื่อจีนเขาถูกหรือเปล่านะครับถ้าออกผิดก็ต้องขออภัยมานะที่นี่นะคือมันเปิดดูใน Google อ่ะมันอ่านได้ทั้งอ้าวบิงอ้าวปิงอ้าวปิงนั่นแหละประมาณนั้นแหละผมก็จะออกเสียงชื่อตัวมันก็อยู่ในคุมๆประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าไอดากอนนะครับมังกรน้ำแข็งนั่นเองได้มาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยครับ คือมันไล่มากันนะ01 02 03มันไล่กันตามกันมาติดๆเลยนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาได้ทำนะครับตอนนี้ได้เลิกแล้วก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะครับส่วนใครถ้าจะถามหาMNQ04 พี่จะรีวิวไหมขอบอกเลยว่าถ้าราคามันลงผมก็อาจจะเอามารีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ MNQ04 ราคาไปไกลมากไปไกลมากๆจริงๆตอนนี้รับไม่ไหวนะครับก็ได้แค่ MNQ03 นะครับเราอย่ามัวโม้กันอยู่เลยเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องดูงานข้างในของเจ้าMNQ03 Ice Dragon ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องดูงานข้างในกันเลยดีกว่านะครับอึ๊บมีความรู้สึกว่า03เนี่ยกล่องมันใหญ่กว่าทั้ง01แล้วก็02นะครับทำไมผมรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าคือตัว03เนี่ยมันไม่มีลูกเล่นในการแปลงร่างเป็นนกหรือแปลงร่างเป็นมังกรนะครับผมก็เลยแอบแปลกใจว่าทำไมกล่องเขาถึงใหญ่กว่าอู้หน้ากล่องดีครับแต่ว่าอึบแอบบุบนิดนึงคือไม่ได้บุบมาจากร้านนะครับบุบจากตอนที่อยู่ที่ห้องนี่แหละครับอึบแตนๆนี่อึบเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือหน้ากองของเจ้า MNQ03 นะครับอ้าวปิ้งไอซ์ดากอนของเรานี่เองนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มีมังกรแถมมาให้ด้วยแหละจุดเด่นของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ตัวมังกรนะครับเขาจะไม่มีลูกเล่นแปลงร่างนะครับมาแกะกันเลยอึ๊บเอ้ยอึ๊บเรียบร้อยครับหูมันเยอะกว่าจริงๆแหละกล่องมันใหญ่กว่าจริงๆนะหูมึงให้อะไรกันมาเนี่ยเยอะจังเลยอึ๊บอย่างแรกที่โอ้โหหนักครับหนักอย่างแรกที่เจอเลยก็คือคู่มือนะครับคู่มือนะนี่แผนผังนะครับว่าประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากนะครับเนื่องจากเขาไม่มีลูกเล่นในการแปลงร่างเป็นโหมดนกหรือมังกรนะครับเพียงแค่เอาตัวมังกรมารวมร่างกับตัวเขาแค่นั้นเองอึ๊บก็ประมาณนี้นะครับอึ๊บหาที่เก็บก่อนไปนู่นซะมาดูแผงแรกครับอันนี้คงไม่ต้องแกะนะครับนั่นก็คือฐานครับนี่ให้ฐานมานะแล้วก็ตัวเนี้ยน่าจะเป็นแกนของ
ที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรอะตั้งตัวมังกรนะครับนี่นะตั้งตัวเอฟเฟคมังกรนะครับเดี๋ยวดูตอนประกอบน่าจะรู้แหละว่าเอาไว้เล่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นสวิตช์ไฟนะนี่อันเนี้ยสามอันเนี้ยเหมือนเป็นสวิตช์ไฟนะครับมีไฟอยู่ด้วยนี่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันต้องเปิดยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวค่อยดูในคู่มือนะแล้วก็แถมน็อตกับไขควงมาครับนี่แสดงว่าต้องมีประกอบน่าจะเอามาประกอบตัวนี้แหละครับตัวฐานนะฮะนี่น่าจะต้องไขน็อตนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแผงแรกผ่านไปโอ้นี่ละครับคือตัวของเขานะเอ๊ะผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าตัวเขาใหญ่ขึ้นรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าใหญ่ขึ้นขอแกะก่อนนะครับอึ๊บมีความรู้สึกว่าตัวของ Ice Dragon เนี่ยจะใหญ่กว่าของ01กับ02ที่ผ่านมานะฮะอึ๊บมาหยิบออกมาเลยโอ้มันเป็นตัวยังอยู่ในนี้อยู่เลยนะครับแล้วแถมหนักมากครับหนักกว่าตัวโกลเด้นดราก้อนแล้วก็ตัวไวท์ฟีนิกซ์นะครับไวท์ดราก้อนนั่นเองหนักตัวนี้หนักจริงอะไรจริงนะฮะสวิตช์ไฟน่าจะอยู่ที่เดิมนะครับฐานรองคอเหมือนเดิมนี่ดึงฐานรองคอออกนะครับสวิตช์ไฟนะนี่นะนี่โดยรวมลงสีมาให้อย่างดีครับสวยครับลงสีมาให้สวยเลยนี่เห็นป่ะใช่ได้ตัวหนักครับตัวหนักแล้วแถมใหญ่ด้วยส่วนหัวโอ้ยส่วนที่ยังคมก็คือคมอยู่นะครับยังเป็นพลาสติกแข็งๆอยู่นะดังนั้นก็ควรต้องระวังอยู่นะครับนี่อันนี้คือส่วนหัวนะฮะนี่มาส่วนไหนอีกมาส่วนแขนครับอ้าวอะไรหลุดออกมานี่นี่อันนี้ส่วนแขนครับข้อต่อแน่นครับใช้ได้เลยจุดขยับดีครับที่ควรระวังอีกจุดนึงก็คือแหลมๆตามเกาะนะครับแล้วก็เล็บครับคมครับคมระวังด้วยนะฮะนี่นะนี่แล้วก็มีมือมาให้นะครับเป็นมือถืออาวุธนะแบบตายตัวนะคู่หนึ่งนะนี่แบบนี้แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับแบบมือหักนะครับเป็นแบบนี้นะนี่อีกคู่หนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแพ็คหลังของตัว Ice Dragon นะครับตัวนี้นะขอบอกว่าเริ่มหนักใจในตอนที่จะเอามันมาถ่ายรูปแล้วครับมันใหญ่กว่าตัวเก่าอีกผมจะต้องทำยังไงเนี่ยฉากไม่พอแน่เลยแล้วก็อันนี้เป็นหอกครับไม่ใช่หอกสิทวนเป็นทวนครับนี่ก็คือมีปลายทวนอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวตอนประกอบค่อยประกอบทีเดียวนะครับแล้วก็โอ้ยแงะไม่ออกนะฮะนี่น่าจะต้องเอามาประกอบกันแบบนี้หรอน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวดูข้อมือในการประกอบอีกทีนึงนะครับผมอาจจะประกอบผิดนะฮะคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับนี่อีกอันนึงอาวุธของเขาอันนึงอันนี้สวยหูดาบมังกรน้ำแข็งนะครับนี่อันนี้มาพร้อมกับเอฟเฟคเหมือนแบบเป็นเกล็ดคริสตัลเป็นพลังน้ำแข็งนะฮะนี่นะสมชื่อมังกรน้ำแข็งจริงแล้วก็สามารถดึงออกได้ครับนี่ตัวดาบมีรายละเอียดมีดีเทลสวยมากครับเห็นไหมเอ่ยสวยใช้ได้ครับใช้ได้สำหรับอาวุธนะครับสำหรับตัว MNQ03 Ice Dragon ก็มีเท่านี้นะครับให้เราดูคร่าวๆกันไปก่อนนะแล้วก็มาอีกชั้นหนึ่งนี่อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นตัวมังกรนะครับเป็นตัวมังกรแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวมังกรนะฮะเยอะแยะเลยนะ
อ่ะมาดูคร่าวๆกันก่อนนะฮะจะดูคร่าวๆกันก่อนโอ้โอ้โอ้อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหตอนแรกคิดว่าตัวมังกรมันจะตัวเล็กนะครับแต่พอได้เห็นแล้วแบบอู้ตัวใหญ่เหมือนกันนะนี่อึ๊บมาแกะหัวออกมาเลยจ้าอันนี้เป็นน็อตนะครับเป็นไม่ใช่น็อตสิเป็นเหมือนแกนอะไรสักอย่างนะฮะต้องระวังนะครับระวังหายนะครับถ้าใครซื้อตามนะครับมันอยู่ตรงหลุมตรงนี้แหละและนี้น่าจะเป็นจอยฐานอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวในคู่มือก็น่าจะรู้นะฮะนี่เฮ้ยหัวมังกรดีอ่ะลงสีลงดีเทลมาให้สวยเลยนะเฮ้ยชอบถือว่าสวยครับถือว่าสวยและดีนี่สวยครับสวยตอนแรกคือดูในรูปก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสวยครับสวยทั้งสีสวยทั้งดีเซลไอ้ดีเทลอะดีเทลแล้วก็การออกแบบเลยครับสวยครับสวยอันนี้น่าจะเป็นหางมั้งฮะอันนี้ไม่รู้อะไรนะครับนี่นะนี่แล้วก็มีอุ้ยเจ็บอุ้ยคมเป็นเอฟเฟกต์นะครับไม่รู้ว่าทำอะไรนะแต่ตรงเนี้ยแหลมๆเนี้ยคมครับคมสำหรับงาน MNQ แล้วเนี่ยตัวที่ลบคมมาให้น่าจะเป็น MNQ 02นะสำหรับ03นี่ก็ยังมีคมอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นหางแหละอันเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะครับนี่คือตัวมังกรนะครับเขาแยกเป็นชิ้นๆมาให้เลยนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนี่เอาให้ดูคร่าวๆก่อนละกันนี่นะฮะนี่แล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยมันก็เอาไปเล่นกับตัวหุ่นได้นะครับเอาไปคอมไบกับตัวหุ่นได้นะไปเป็นแขนเสริมไปเป็นแท็กหลังไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเท้าของมังกรนะครับออกแบบมาดีนะจุดขยับโอเคครับหูสวยครับสวยดีครับดีใช้ได้แล้วก็อันนี้เป็นตัวมังกรนะครับนี่เฮ้ยมันงอได้ไหมอ่ะคือผมไม่รู้ว่ามันงอได้ไหมอ่ะงอได้อุ้ยเสียวนี่งอได้ครับงอได้นะงอได้ประมาณหนึ่งนะครับค่อยๆงอนะครับผมเสียวมันหักเหมือนกันนะนี่ตัวปีกตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวแผงด้านหลังเนี่ยมันสามารถขยับได้นะครับขยับขึ้นได้นะเห็นไหมขยับขึ้นได้นะครับให้ท่อนตัวมาที่เป็นยาวๆเนี่ย2ท่อนนะครับแล้วก็ท่อนสั้นๆนี่อันนี้1ท่อนนะแล้วก็ท่อนเดียวๆอีก1ท่อนคิดว่า2ท่อนนี้เป็นท่อนที่เอาไว้ติดขามังกรนะครับเพราะมันมีเดือยอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเอาไว้ติดขามังกรนะครับมีถุงกันชื้นให้ด้วยในส่วนของมังกรก็หมดละครับขอบอกว่าอลังการจริงเยอะจริงครับมาชั้นสุดท้ายนั่นก็คือฐานครับนี่ให้ฐานอันนี้น่าจะเป็นฐานของตัวหุ่นนะครับส่วนเมื่อกี้เนี้ยอันแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นฐานของตัวหุ่นหรือฐานของตัวมังกรนะหรือว่าให้เราไปใช้ฐานอันแรกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนที่เอาไว้เล่นกับแพ็คหลังนะครับที่ดูคู่มือคร่าวๆนะแล้วก็อันนี้เป็นอาวุธหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็มีจอยให้มาเยอะแยะเลยนี่จอยเต็มไปหมดเลยนะครับหมดแล้วนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเจ้า MNQ 03นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบ MNQ 03ทั้งตัวทั้งมังกรให้เสร็จแล้วมาดูกันดีกว่านะครับประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอ้อมีคนเคยคอมเมนต์มาถามว่าทำไมพี่ไม่ทำขั้นตอนการประกอบให้ดูนะครับผมเคยลองทำคลิปที่ทำการประกอบไปด้วยบอกวิธีการประกอบไปด้วยสรุปมันดูแล้วไม่รอดนะครับไม่รอดนะคือผมทำแล้วผมก็งงเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าก็
การประกอบเนี่ยถ้าใครซื้อตามไปอ่ะไปดูในคู่มือเอานะครับตัวไหนที่ประกอบง่ายผมก็จะบอกว่าประกอบง่ายตัวไหนที่ประกอบยากยุ่งยากผมก็จะบอกว่าประกอบยากยุ่งยากนะครับเอาเป็นตามนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็กลัวคนดูเขาจะเบื่อเหมือนกันนะเวลาที่เราประกอบแล้วเราประกอบไม่ได้หรือทำแล้วรู้สึกงงเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบเจ้าไอซ์ดราก้อนกับมังกรให้เสร็จแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วเขาจะเป็นยังไงไปประกอบกันเลยครับตัดตะแดตะแดนแล้วเราก็ประกอบเจ้า MNQ03 อ้าวปิ้งไอซ์ดราก้อนเสร็จแล้วนะครับตอนแรกที่ผมคิดว่ามันตัวใหญ่เนี่ยมันก็คงตัวเท่าเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าไม่คุ้นตาไม่ได้จับมันนานนะบอดี้ทั้งหมดนี้เป็นของ MNQ02 นะครับมาเปลี่ยนตรงช่วงไหล่เปลี่ยนสีเอาหน่อยนะครับสำหรับ MNQ03 ตัวนี้นะเหมือนเดิมครับที่ใส่ฐานก็คือดึงหัวขึ้นมาก็จะเจอฐานรองคอนะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยดึงออกมาปุ๊บเราก็จะเจอที่ใส่ฐานนี่เห็นไหมใส่ฐานตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปจึงเราก็เปิดไฟเดี๋ยวนะผมไม่มีเล็บอึ๊บต้องดึงมันขึ้นมาก่อนผมไม่มีเล็บนะครับผมไม่มีเล็บนะดังนั้นต้องดึงมันออกมาแล้วเปิดไฟจะดีที่สุดนี่ไฟก็ติดแบบนี้นะเห็นปะแต่จริงๆก็เปิดไฟถ่ายก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะฮะในกล้องมันไม่ค่อยเห็นนี่แล้วเราก็เอาแพ็คหลังใส่กลับเข้าไปความสูงของเจ้า MNQ03 ตัวนี้ของเจ้าไอซ์ดราก้อนตัวนี้สูงประมาณ30เซนครับ1ไม้บรรทัดพอดีเลยนี่ขอบอกว่าผมชอบตัวสีของตัวของเจ้าไอซ์ดราก้อนตัวนี้นะผมชอบสีมันเป็นสีฟ้าเมทัลลิกเหลือบๆนะครับสวยครับสวย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 ถึงแม้บอดี้จะเป็นของตัว MNQ02 ก็ตามนะครับมาเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยคืออาวุธครับโอ้โหยาวมากเขาบอกนี่ทวนครับยาวมากดูเลยตัวหุ่นอีกฮะผมกำลังหนักใจอยู่เลยเนี่ยว่าตอนที่ถ่ายรูปมันเนี่ยผมจะถ่ายยังไงเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่ทวนนะครับอย่างแรกนะอย่างต่อมาเป็นดาบครับนี่มันมีที่อันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ล็อกดาบกับหลังนะครับล็อกตรงไหนหรอนี่ถอดตัวตุ่มเขียวๆนี่ออกนะครับนี่ตัวนี้รูตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัวยึดฐานก็ได้เอาไว้เกี่ยวดาบตัวเกี่ยวดาบแบบนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะครับตัวดาบมีลูกเล่นอะไรบ้างเอาออกจากตัวที่เกี่ยวก่อนนี่มันเล่นเป็นดาบน้ำแข็งอย่างนี้ก็ได้นะหรือเราจะถอดออกมาปึ้งนี่สวยนะครับอันนี้นะลงรายละเอียดลงดีเทลมาดีเลยครับนี่แบบนี้ก็ได้นะครับผมชอบนะเท่ดีนะสำหรับตัวดาบนะครับนี่นะย่างต่อมาเป็นหางครับนี่เป็นหางแบบนี้นะวิธีเล่นเนี่ยเอาไว้เล่นกับแพ็คหลังครับนี่เอาไว้เล่นกับแพ็คหลังติดตรงไหนหรอดึงตรงนี้ออกนะครับนี่ดึงปีกตรงนี้ออกตึ้งแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี่มันจะมีรูอยู่นะครับเอามาเสียบครับอึบนี่มันก็จะได้เนี่ยหางก็จะมาอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ถอดออกก่อนนะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเอาหางมาถือได้นะครับเอาหางมาถือได้นะวิธีการก็คือเอาตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะนี่มาเชื่อมนะครับใส่เข้าไปตรงรูนี้อึบมันออกจะแน่นหน่อยนะครับอึบค่อยๆหลุดผมทำหลุดอีกแล้วทำไมอึ๊บค่อยๆใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นี่ตัวนี้มาใส่ตึงแล้วเราก็จะให้ตัวหุ่นนี้ถือได้นะครับ
ป็นเหมือนแส้นะครับแบบนี้นะนี่นอกจากนี้เรามาดูของเล็กๆก่อนละกันเขาก็ยังให้มือมาครับอึ๊บนี่ให้มือมา2แบบนะมือกำอาวุธกำแบบตรงๆเลยเนี่ยให้มาคู่หนึ่งครับนี่แบบนี้นะแล้วก็มือกำที่ข้อต่อมันหักแบบนี้นะหักลงแบบนี้ให้มาคู่หนึ่งครับนอกจากนี้เจ้า MNQ 03ตัวนี้อ้าวปิงตัวนี้ไอซ์ดากอนนะครับมาคู่กับมังกรครับมังกรอยู่ไหนหรอต้องอยู่ข้างล่างครับเพราะมันยาวมากโอ้ตอนแรกนึกว่ามังกรมันตัวเล็กๆนะเนี่ยผมต้องงอมันนะถ้าไม่งอคือมันจะล้นเห็นป่ะล้นเฟรมออกไปเลยครับโอ้โหมังกรมันยาวมากโอ้ที่สำคัญข้อต่อแต่ละข้อต่อค่อนข้างแน่นนะครับขยับระวังนะสำหรับใครที่ซื้อตามไปนะมันจะหักได้นะครับค่อยๆขยับนะผมขยับทีผมก็เสียวทีนะครับเพราะมันแน่นแบบเอียดเอียดเอียดอาร์ตมากเลยนะครับตัวมังกรเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยส่วนที่เอามาใช้เล่นนะครับก็คือส่วนหัวซึ่งเขาจะเอามาใช้ตรงหมัดนะเอามาใส่ตรงหมัดหรือเอามาติดตรงไหล่นะครับหรือไม่ก็เป็นส่วนหางนี่ที่เอามาติดตรงด้านหลังเหมือนหางเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะเอาจริงๆเลยคือตัวมังกรเนี่ยเขาไม่มีฟรีสไตล์นะครับว่าต้องเล่นแบบไหนนะฮะคือเราสามารถที่จะจินตนาการแล้วก็คอมไบวิธีการเล่นของตัวมังกรเนี่ยได้ตามที่เราคิดเลยเราอยากให้ตัวมังกรของเราเป็นอาวุธชิ้นไหนหรืออยากจะเอาไปแปะตรงไหนของตัว MNQ 03อ้าวปิงตัวเนี้ยก็ทำได้ครับก็ทำได้นะแล้วแต่จินตนาการของเราเลยไม่มีตายตัวนะครับไม่มีตายตัวนะแล้วนอกจากนั้นอันนี้มาถึงฐานเล็กๆแล้วผมขอเอามังกรไปเก็บนะครับมันเกะกะเหลือเกินลงไปอยู่ข้างล่างนะลูกอึ๊บมานอกจากนั้นมันก็จะเป็นเอฟเฟคของตัวมังกรครับนี่อันนี้ก็คือเอาให้มังกรคาบไว้นะครับมันก็จะกลายเป็นมังกรเหมือนมีพลังไฟออกจากปากนะครับนี่นะหรือเอาเสียบตรงนี้ก็เหมือนมังกรยิงแสงออกจากปากนะครับแบบนี้นะนอกจากนี้เขาก็จะมีลูกเล่นนะครับสำหรับจอยอันนี้นี่คือเอาไว้ติดตรงไหล่แล้วก็เอาหัวมังกรมาจุ๊บนะครับคือมันจะมีเนี่ยจอยต่างๆนะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้เราคอมไบนะให้เราคอมไบกับตัวหุ่นเนี่ยแล้วแต่เราจะจินตนาการเลยนะครับหรือจะทำให้มังกรเอามาทำเป็นหมัดนะครับก็ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้แทนนะเอาถอดข้อมือออกอึ๊บแบบนี้เอาตัวนี้ล็อกเข้าไปแล้วก็เอาหัวมังกรมาจุ๊บตรงนี้ก็กลายเป็นหมัดมังกรได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลของตัว MNQ 03ตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ที่มันให้มาเป็นไฮไลท์อีกนะครับนั่นก็คือฐานครับมันจะให้ชิ้นพวกนี้มานะครับประมาณ12ชิ้นนะครับนี่ชิ้นนี้นะคือ1เอาไว้ตั้งตัวมังกรนะครับแล้วเนี่ยตัวนี้เอาไว้หนีบตัวมังกรนะผมชอบความใส่ใจเขาอย่างนึงนะคือตรงปลายที่หนีบเนี่ยเขาจะมียางมาให้นะครับผมชอบนะชอบแนวคิดนี้นะก็เอาตรงเนี้ยไปหนีบตัวมังกรนะครับนี่มันมีหลายขนาดมากเลยตอนแรกตอนที่ผมนั่งต่อไอ้แกนพวกนี้นะผมยังคิดว่าทำไมมันให้มายาวจังเลยวะเอาไว้ทำอะไรหนักหนาเนี่ยพอเห็นตัวมังกรเท่านั้นแหละครับประกอบตัวมังกรเสร็จกูเข้าใจแล้วทำไมมันถึงให้มายาวขนาดนี้นะครับอันนี้คือเอาไว้เล่นกับตัวมังกรนะครับนอกจากนี้เจ้า MNQ 03อ้าวปิงตัวนี้ก็จะมีไฟมาให้ด้วยนี่เปิดไฟแล้วมันไม่ติดถูกไหมครับนี่เพราะมันต้องใช้รีโมทครับพัฒนาไปอีกอ้าวนี่
คือเรากดปุ่มรีโมทนะครับมันก็ไฟมันก็จะติดนะเห็นไหมไฟสีม่วงนะนี่กดอีกทีตึ้งอ้าวไม่ติดหมดปิดแล้วกดอีกทีต้องเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับสัญญาณมันไกลกว่านี้ไม่ได้นะก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดไฟนะครับปิดแล้วแบบนี้นะฮะโดยรวมคร่าวๆเนี่ยเขาก็จะเอามาเล่นกับฐานได้ประมาณนี้นะนี่แบบนี้นะนี่อันนี้ผมคร่าวๆให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วแต่เราจะจัดเลยว่ามายืนตรงนี้เอาฐานมาไว้ตรงไหนฐานมาไว้ตรงนี้ไฟหันตรงไหนเอาตัวหุ่นยืนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะจัดนะครับตัวมังกรเอามาพันรอบนี้ก็เอาแกนพวกนี้กับฐานมาต่อกันแล้วแต่เราจะจินตนาการเลยครับต้องขอบอกว่า MNQ03 อ้าวปิงไอซ์ดากอนตัวนี้ใช้พื้นที่ในการตั้งโชว์ค่อนข้างเยอะมากๆครับไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมตอนแรกทำไมกล่องมันถึงใหญ่กว่ากล่องอื่นเขานะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลของเจ้า MNQ03 อ้าวปิงตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับอ้อยลิ้นพันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้าไอซ์ดากอนตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับเป็นไงกันบ้างครับกับงาน MNQ03 อ้าวปิงไอซ์ดากอนตัวนี้สำหรับผมหรอยกปุ้งให้เลยโอ้ขอบอกว่า01 02ผมว่าอลังการแล้วนะ03แม่งโคตรอลังการกว่าอีกขอบอกว่าเปลืองเนื้อที่มากครับใครที่ซื้อไปแล้วจะตั้งโชว์ก็ทำใจนะครับว่าเจ้าตัวนี้กินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมจัดว่าดีจัดว่าเด่นครับไม่ผิดหวังจริงๆของค่ายโมโตนูเคียนะครับเนี่ยผมเป็นแฟนคลับค่ายโมโตนูเคียละ
04อาจจะข้ามไปนะครับแต่ว่าเจอกัน05แน่นอนครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแนะนำติชมรายการหรืออยากจะสอบถามเข้ามาพูดคุยยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีผิดพลาดบ้างหรือว่าพูดเนยๆนับหน้าบ้างนะครับต้องขอบอกว่าของมันเยอะจริงๆผมจำไม่หมดนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ฮอปปี้แบร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งให้ดูก่อนใครนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมถึงนั่งแล้วโงกมาด้านนี้นะมันใหญ่มากมันกินเฟรมผมไปครึ่งนึงเลยอะเพราะผมนั่งเงี้ยมันบังหน้าผมหมดเลยอะต้องชะโงกมาอย่างนี้นะเอาไว้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันรอดูนะว่าคลิปหน้าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายอยากทำน่ารักน่ารักแบบญี่ปุ่นมั้งอ่ะจันแน่บ๊ายบายHappy Bear!